สวัสดีครับเรามาพบกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามในโลกโซเชียลของอาณาสุขันนะครับวันนี้เราก็จะมีพาร์ทหลายชนิดนะครับมาให้ชมกันแล้วก็ท่านใดนะครับที่ได้ดูคลิป TikTok หรือว่าจะเป็น LINE หรือว่าจะเป็น Instagram นะครับส่งรูปมาได้เลยนะครับส่งทางไหนก็ได้ให้ผมได้ดูนะครับมีอะไรที่เราสนใจแล้วก็อยากจะเช่าบูชาเนี่ยก็จะคอมเมนต์ไปนะครับจะถามเบอร์โทรไปจะติดต่อกันยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้พาร์ทของท่านทุกองค์ที่ส่งมาเนี่ยมีองค์จริงในมือเท่านั้นเองนะครับเพราะตอนนี้ทางร้านก็จะมีมิจฉาชีพมาหลอกส่งรูปพาร์ทคนอื่นมาบ้างอะไรมาบ้างนะครับทั้งนั้นที่ไม่ใช่งานตัวเองเลยนะครับส่งรูปพวกนี้ก็ต้องระวังนะครับวันนี้วงการพักเติบโตแล้วก็มีผลประโยชน์มากมายนะครับมันก็จะมีอะไรซับซ้อนพอสมควรนะครับวันนี้เรามาดูพระนางพญานะครับนางพญาพิมพ์สันตินะครับองค์หนึ่งอันนี้เป็นสีดำเลยแล้วก็เป็นพระดูง่ายนะครับเจอเลยครับเจอเลยครับชัดไหมครับกล้องชัดไหมครับเนี่ยโอ้ชัดชัดชัดนี้เป็นนางพญานะครับนางพญาพิมพ์สังกตินะครับตัดใช้ได้เลยนะครับตัดใช้ได้เลยมีหน้ามีตานิดนิดนะฮะเห็นไหมครับมีหน้ามีตานิดนิดนะครับพระนางพญานะครับปู่วัดพิษณุโลกนะครับปู่วัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยครับการตัดหรือว่าด้านหลังเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้เราพิจารณาได้นะครับใครมีแบบนี้นะครับเรายินดีรับเช่าหลักแสนสวยๆเป็นล้านนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพิมพ์ที่สมส่วนพิมพ์หนึ่งของพิมพ์เล็กนะครับในบรรดาพระนางพญาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะมีดูเกตนะครับเราก็จะเห็นนะครับหน้าใบหน้านะครับคือเราจำตำแหน่งของหูแล้วก็ความเอียงลาดของแม่พิมพ์นะครับส่วนนูนส่วนเว้านะครับนี่สันตินะครับมือนะครับกระดกเป็นตะขอนะฮะเห็นไหมฮะฐานพระนะครับก้นในการตัดนะครับการตัดก็สำคัญใครมีแบบนี้นะครับเรายินดีรับเช่านะครับที่บ้านใครมีนะครับยุคนี้เป็นยุคที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับพระอาจช่วยท่านได้นะครับใครมีที่บ้านในตู้หรือว่าบนหิ้งพระหรือว่าญาติผู้ใหญ่มีไว้แนะนำมานะครับเรามีเปอร์เซ็นต์ให้นะครับถ้าเป็นพระทางที่เราชอบนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ